เรื่องของสาวพม่าเนี่ยนะฮะในโลกออนไลน์เผยแพร่คลิปนะครับของสาวชาวเมียนมานะฮะหลายคนนะครับที่อัดคลิปเพื่อระบายความในใจนะว่าเธอเป็นสาวโรงงานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเธอได้ยกมือไหว้ด้วยนะฮะในคลิปนี้แล้วก็ระบุว่าเวลานี้เพื่อนๆด่าคนพม่าไปก็เท่านั้นเพราะคนพม่าบางคนก็ฟังออกบ้างนะฮะบางคนก็ฟังไม่ออก ตอนนี้ไม่มีใครทราบว่าใครเป็นคนเอาโรคนี้เข้ามา ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วทุกคนก็ต้องช่วยกันถ้าสมมุติว่าพวกหนูอ่านออกพวกหนูพูดไทยได้ก็จะช่วยประชาสัมพันธ์เป็นภาษาพม่านะคะขอร้องค่ะว่าโรคโควิดไม่มีใครอยากเป็นหรอกค่ะคนพม่าก็ไม่อยากเป็นขอให้พี่ๆหยุดด่าได้แล้วขอดีๆนะฮะลองฟังสุภาพสตรีท่านนี้นะฮะขอร้องค่ะว่าโรคโควิด19เนี่ยไม่มีใครอยากเป็นหรอกค่ะคนพม่าก็ไม่อยากเป็นหรอกค่ะนะคะขอให้พี่ๆหยุดด่าได้แล้วค่ะคนพม่าก็รับประเทศไทยไม่แพ้คนไทยนะคะขอบพระคุณค่ะเพื่อนเป็นหนักหนูไหมหนูแท้หนูน้อยใจหนูไม่สบายหนูป่วยไม่มีใครสักคนจะอยู่ดีค่ะหนูแฟนๆกี้อริสมันพงษ์เรืองรองนะครับครับก็จะจำเพลงนั้นได้แต่ว่าประเด็นเนี้ยอาจารย์ศิโรจน์เป็นประเด็นซึ่งมามันไปกระตุ้นต่อมคนไทยเดิมนะซึ่งสมัยตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วมันเหมือนกับถูกสอนมาให้อันนั้นก็เป็นให้มีปัญหากับพม่าเนี่ยเรื่องไทยรบพม่าเนี่ยนั้นเป็นคนไทยกลุ่มที่มีปัญหาเองหรอครับก็เขาสอนมาอย่างนั้นนะว่าเรารบกับพม่ามาเข้าเผาแบบเราเสียกรุงอ่ะก็ไม่เป็นไรนั้นก็เรื่องคนไทยกับพม่ามา 3-400 ปีที่แล้วไม่เกี่ยวกับพม่ารุ่นนี้ไม่แต่ว่าอาจารย์ศิโรจน์มองแล้วบอกว่ารอบนี้เซนติเมนต์ของสังคมเนี่ยกลับที่มีสงสารชาวพม่าเยอะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมันไม่ใช่หยอกอยากซ้ำเติมนะใช่ใช่ก็แต่ก็มีคนซ้ำเติมก็มีบางคนก็ปั่นว่าเนี่ยคนไทยเหมือนเสียกรุงครั้งที่3กลุ่มซึ่งเลอะแบบนั้นก็มีว่าเฮ้ยพม่ามาเมืองไทยโดยอีกหน่อยสมุทรสาครจะเป็นเมืองพม่าไอ้กลุ่มประเภทนี้ก็ยังมีอยู่ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแต่ผมว่ามันก็ค่อยๆลดลงไปโดยปริยายโควิดพม่ายึดเมืองเอาอย่างนี้มันมาถึงจุดที่คนอย่างพลเอกประยุทธ์ก็ยังพูดว่าแรงงานพม่าสำคัญนะใช่ถ้าคนชื่อประยุทธ์จันโอชายังพูดอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นวิวัฒนาการสำคัญของสังคมแล้วนะระดับประยุทธ์ยังเข้าใจเรื่องนี้แล้วอ่ะคือผมว่าโดยรวมอ่ะเป็นคนคนส่วนใหญ่มีสติแล้วก็เห็นใจคนเห็นคือพูดง่ายมองคนเท่ากันมากขึ้นโดยภาพรวมนะแต่ว่ามันมีจริงๆคราวนี้แล้วมันแบบว่ากันแบบรุนแรงด้วยเพราะว่าเป็นการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เหมารวมแบบนั้นซึ่งมีในระดับแบบเฮสปีดก็มีไล่ออกไปหรือว่าแบบยุยงให้เกิดความรุนแรงเนี่ยมีครับแล้วก็ปรากฏการณ์หลายอย่างเช่นไม่ยอมให้ตั้งโรงพยาบาลสนามของชุมชนบางชุมชนอย่างเงี้ยก็มีความกลัวแบบเนี้ยมันมีครับการตั้งโรงพยาบาลสนามเนี่ยนะครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็เตรียมที่จะลุยสร้างโรงพยาบาลสนามรักษาโควิดนะครับขอแยกผู้ป่วยลงทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามันมีกระแสอย่างนั้นบ้างในบางพื้นที่เขาไม่ได้จะหยุดแต่จริงแล้วการสร้างโรงพยาบาลสนามมันช่วยให้พื้นที่สามารถจัดโซนได้ง่ายเขาไม่เชื่อมั่นหน่วยงานรัฐผมว่าจริงๆแล้วในปัญหาหลักคือเขากังวลว่าถ้าเกิดเอาผู้ติดเชื้อมาอยู่ในจุดเดียวกันอย่างนี้เนี่ยแล้วเราแวะเขาจะลามไปสู่บ้านเขาหรือเปล่าซึ่งผมว่ามันก็มีเหตุผลที่คนไทยจะไม่เชื่อหน่วยงานรัฐก็ต้องสร้างความมั่นใจไงซึ่งผมคิดว่าเมื่อวานนี้ก็พยายามเร่งลงไปชี้แจงอยู่แต่ว่าพูดง่ายว่ามหาดไทยหรือต่างๆก็ยืนยันที่จะต้องสร้างโรงพยาบาลสนามแล้วก็เขตกักกันใช่ไหมคือแยกคนที่ไม่ป่วยออกจากคนป่วยซะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไปเดินเพ่นพ่านที่ไหนนั้นคนในชุมชนที่กังวลเรื่องนี้ก็ควรจะสบายใจได้หรือว่ารัฐบาลก็อาจจะต้องเติมมาตรการในการดูแลคนในชุมชนที่เขาไม่สบายใจว่าจะดูแลเป็นพิเศษยังไงซึ่งเขาก็มีสิทธิ์กังวลไงนั่นมันบ้านเขาว่าสมมติเป็นบ้านเราจะเอาคนที่กังวลว่าจะติดโรคมาใกล้บ้านเราพ่อแม่เราก็แก่อย่างเงี้ยเราก็กังวลนะก็ผมว่าต้องฟังทั้งสองฝ่ายนั่นคือรัฐบาลก็ต้องเติมมาตรการที่จะทำให้ชุมชนเขาคลายความกังวลด้วยนี่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องแก้ปัญหาเรื่องแบบนี้